ชีวิตตัวเองไม่ปลอดภัยเลยค่ะถ้าสมมติว่าไม่เป็นข่าวไม่ออกมาสู่แสงแล้วถ้าวันหนึ่งเชอหายไปหรืออะไรอันนี้ไม่รู้นะคะพูดไปก่อนคือจะไม่มีใครรู้แล้วก็จะอันตรายต่อตัวเชอแล้วก็ลูกด้วยค่ะก็หยุดได้แล้วค่ะพอเถอะให้มันจบแค่นี้สงสารลูกช็อกไปตามๆกันเมื่อเชอรีนน้องสาวหัวแก้วหัวแหวนของศิลปินชื่อดังนิชคุณ 2PM เข้าแจ้งความอดีตสามีหลังโดนทำร้ายร่างกายมานานกว่า2ปีตั้งแต่แต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคะเชอถูกทำร้ายมาทั้งหมด4ครั้งค่ะตั้งแต่คลอดลูกออกมาค่ะก็เชอถูกทำร้ายร่างกายครั้งแรกเนี่ยก็คือมีการทะเลาะกันมีอาการมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถูกตบเข้าที่หน้าค่ะก็อย่างที่ภาพที่เห็นเมื่อกี้คือตบหลายครั้งจนปากแตกค่ะจริงๆครั้งแรกก็ค่อนข้างรุนแรงมากเหมือนกันค่ะแต่เหมือนครั้งสุดท้ายอะค่ะคือครั้งที่เขาตบเชอเกิน10ครั้งค่ะเขาตบ10ครั้งนี่คือก็ตบยังไงครับคือเชอนอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วเขาก็นั่งอยู่ข้างๆค่ะแล้วเขาก็เหมือนโน้มตัวลงมาหาแล้วก็เหมือนพยายามจะให้เชอตอบคำถามเขาเขาก็เหมือนตบเขาที่หน้าใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าตอบสิตอบสิอย่างเงี้ยแล้วเชอก็ไม่ตอบเพราะรู้ว่าเคยตอบโต้แล้วเคยสู้มาที่ผ่านมา3ครั้งอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันรุนแรงขึ้นมันหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยู่เฉยๆแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยๆอะค่ะตบปัดไปเรื่อยเพราะว่าตอนแรกก็คือคุยกันว่าเราก็อยากประคับประคองครอบครัวไม่อยากให้จริงๆเชิงไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากให้มีเรื่องมีราวเนาะเพราะว่ามันก็กระทบถึงลูกอะไรด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาคุกคามเราเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยคิดว่าต้องออกมาแล้วค่ะจริงๆก็เมาทุกครั้งเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขามึนเมาเขาแบบขาดสติอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขอโทษเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกค่ะครั้งแรกเดือนพฤษภาคมค่ะปี65ค่ะไล่มาเรื่อยๆครั้งที่2เดือนกรกฎาคมปี65ค่ะครั้งที่3เดือนเมษาปี66ค่ะและครั้งสุดท้ายคือเดือนกันยาปี66ค่ะความหึงหวงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็หึงค่อนข้างหนักอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในเวลาอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มึนเมาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีอาการหึงหวงที่รุนแรงใช้คำพูดที่รุนแรงอยู่แล้วแล้วเหมือนพอไปบวกกับอาการมึนเมาขาดสติหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทำให้เขาลงมือหนักขึ้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาหึงหวงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาหึงหวงส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเข้าใจผิดกันอย่างบางครั้งเคยมีแบบว่ารุ่นน้องทักมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนเขาทักมาหาเราเขาไม่พอใจที่คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อธิบายค่ะว่าก็คุยกันเราไม่ได้ลบแชทเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจเราก็ให้เขาเห็นแชทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเขาก็แบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอการทำร้ายครั้งแรกแล้วพอเขาหายสั่งแล้วได้มีการเคลียร์หรือมีการทำสัญญาใจไหมครับว่าจะไม่ทำอีกมีค่ะคุยกับแม่ขอโทษกับขอขมากับแม่ขอขมาหนูแล้วก็แบบคุยกันว่าจะไม่ทำอีกจะไม่มีอีกอะไรเงี้ยมีทุกครั้งมีการสัญญาเกิดขึ้นมีการพูดคุยทุกครั้งค่ะแต่ว่าก็ใช่ค่ะยังทำอยู่แล้วเราก็ตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะหยุดไหมหรือจะทนไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีลูกเนาะแล้วก็ไม่อยากทำให้ครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยค่ะอย่างการทำร้ายร่างกายลูกเราอยู่ในบ้านด้วยไหมครับหรือว่าอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่คนละห้องเคยทำร้ายร่างกายลูกไม่เคยค่ะคิดว่ามันถึงขั้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นห่วงชีวิตตัวเองแล้วอะค่ะในวันที่เกิดเหตุวันนั้นนะคะที่โดนตบหน้าหลายๆครั้งคือเชอรู้สึกได้ว่าถูกคุกคามถึงขั้นที่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงขั้นชีวิตไหมก็เลยวันนั้นก็เลยวิ่งตัวเปล่าออกจากบ้านมาแบบไม่มีของพกติดตัวมีแค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วก็วิ่งเท้าเปล่าออกมาหลังบ้านเพราะว่ากลัวว่ากดลิฟต์ลงหน้าบ้านแล้วเขาจะได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวิ่งออกจากบ้านมาเลยตัวเปล่าแล้วก็โทรหาเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะหนีออกมาค่ะก็คือรู้สึกว่าถูกคุกคามมากเกินไปแล้วค่ะแล้วลูกครับลูกตอนนั้นอยู่กับพี่เลี้ยงอีกห้องนึงค่ะแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรถึงลูกอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยค่ะตอนนี้ลูกอยู่ลูกอยู่กับเราค่ะจริงๆที่ตกลงกันคือถ้าลูกอยู่กับเชอเขาก็จะไม่ส่งเสียอะไรเลยให้เลยถ้าลูกอยู่กับเขาเชอก็จะไม่ต้องเสียอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เชอเลือกว่าเชอจะเลือกให้ลูกอยู่กับใครอะไรเงี้ยเชอก็เลยบอกเขาว่าเชอเลี้ยงลูกเองได้ก็ให้ลูกอยู่กับเชอดีกว่าค่ะแล้วที่เขามาเข้ามาของตัวเราเป็นเรื่องอะไรไหมเป็นเรื่องการติดตามค่ะเป็นเรื่องการติดตามค่ะเหมือนกับว่าวันก่อนเขาโทรมาพูดประมาณว่าเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเชอเขาก็รู้ได้หมดแหละเขาสามารถรู้
เชอร์เข้าออกจากบ้านกี่โมงใครมารับมาส่งเชอร์ไปไหนกับใครเขารู้หมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็โทรไปบอกแม่ด้วยว่าวันนี้เชอร์กลับบ้านกี่โมงวันนี้เชอร์ออกจากบ้านกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเขาต้องการอะไรหรือยังไงเขาบอกว่าอันนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นห่วงลูกเขาเลยเอาคนมาตามเชอร์มาดูว่าเชอร์จะอยู่กับลูกไหมจะมีเวลาอยู่กับลูกไหมอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ที่แบบว่าเป็นสามีภรรยากันนะที่แต่งงานกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องอารมณ์เนี่ยแหละค่ะเรื่องอารมณ์รุนแรงแล้วก็ทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยทำอะไรก็ต้องค่อนข้างตามใจเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะมีลูกเนี่ยเขาดูแลดีมากค่ะแล้วก็ให้แต่งตัวได้ให้ออกไปเจอเพื่อนได้แต่ว่าหลังจากที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยเชิญแต่งตัวไม่ได้เชิญออกไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ก็คือต้องอยู่กับเขาค่ะก็คือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะคล้ายๆเหมือนกักขังไหมครับว่าไม่อยากให้ออกไปเจอโลกใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราทำยังไงครับกับการที่โดนจำกัดพื้นที่ทำใจค่ะก็อยู่กับลูกอยู่กับลูกให้มีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยค่ะพยายามโฟกัสที่ลูกพยายามมองว่าโอเคเราไม่ไปไหนก็ได้เราไม่ทำอะไรก็ได้งั้นเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกละกันเราได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นละกันพยายามมองในมุมที่ดีอะค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้มันสร้างความกระเทือนจิตใจกับพี่ยังไงบ้างก็รู้สึกหวาดระแวงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าแบบกลัวไปหมดคือหลังจากที่เลิกกันเนี่ยช่วงแรกๆก็ยังมีมาเจอกันบ้างเพราะว่าเราก็ยังอยากให้ลูกเขาได้เจอพ่อได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอเราก็จะกลัวเขามากๆกลัวว่าวันนี้เขาจะไม่พอใจอะไรอีกไหมกลัวว่าวันนี้เขาจะไปถึงขั้นไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความกลัวแล้วก็เป็นความหวาดระแวงแล้วก็ทุกวันนี้ที่ถูกติดตามถูกพูดจาแบบนี้ใส่เราก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ปลอดภัยเลยค่ะให้ทนายคุยค่ะเชิญของไม่คุยด้วยอยากให้เขาเลิกยุ่งค่ะแค่นั้นเลยอยากให้เขาเลิกยุ่งกับชีวิตเชิญไม่อยากได้อะไรจากเขาเลยครั้งที่4มีการวอร์นิ่งไปแล้วรอบนึงเชิญเคยวอร์นิ่งเขาไปแล้วว่าถ้าเขาไม่หยุดอ่ะเชิญก็คงต้องทำอะไรเพื่อตัวเองเหมือนกันเชิญก็ไม่ได้พูดถึงขั้นว่าแบบจะแจ้งความหรือจะเป็นจะอะไรขนาดนั้นแต่เชอบอกว่าถ้าเขาไม่หยุดเชอก็คงต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนกันค่ะขอก็ขอให้เขาหยุดอะไรเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตค่ะที่บ้านซัพพอร์ตทุกอย่างที่เชอเลือกเพราะว่าคนที่ต้องผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปก็คือเชอเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็อยู่เขาซัพพอร์ตเอาทางที่เชอรู้สึกว่าเชอสบายใจแล้วก็เลือกได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่พี่ชายเราหลานเรามากเขาว่ายังไงบ้างเขาเป็นห่วงมากค่ะเขาเป็นห่วงมากเมื่อวันโทรคุยเขาก็จริงๆเขากลัวตอนแรกอ่ะเชอไม่ได้อยากให้เป็นข่าวเชิญอย่างมาแจ้งความเฉยๆเพราะว่าเหมือนถ้ามีลงบันทึกประจำวันไว้หรืออะไรไว้ถ้าเกิดในอนาคตเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมันเคยมีการแจ้งความไว้หรืออะไรเงี้ยค่ะที่ปรึกษากับทนายแก้วนะคะแต่ว่าพอเชิญเล่าให้ทนายฟังเรื่องที่เขาตามมาคุกคามหรือว่าตามมาเฝ้าดูหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าไม่เป็นข่าวไม่ออกมาสู่แสงแล้วถ้าวันหนึ่งเชิญหายไปหรืออะไรอันนี้ไม่รู้นะคะพูดไปก่อนคือจะไม่มีใครรู้แล้วก็จะอันตรายต่อตัวเชื้อแล้วก็ลูกด้วยค่ะเป็นการแจ้งความเป็นคดีครับคือพฤติกรรมในการติดตามคุกคามเนี่ยมันมีหลายครั้งแล้วก็ซ้ำๆนะครับจนน้องเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดปกติมาตลอดแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ตัวเขาฝ่ายชายเนี่ยโทรศัพท์มาบอกรายงานทุกอย่างจนเขาว่าอ้าวรู้ได้ไงว่าหนูไปไหนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาหวาดกลัวจริงๆครับก็พยายามใช้ชีวิตต่อค่ะเพราะว่าด้วยความที่เชอต้องดูแลลูกเองทั้งหมดเนาะมันก็ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่อให้เราเครียดหรือว่ากลัวที่จะออกไปข้างนอกแค่ไหนเชอก็ยังต้องไปเพราะว่าเชอก็ยังมีงานที่ต้องทำยังต้องหาคอนเนคชั่นตัวเองเพิ่มยังต้องเริ่มอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเชอก็หยุดชีวิตไปเพื่อครอบครัวมานานแล้วอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเหมือนกันเริ่มใหม่ทั้งหมดอะค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำอะค่ะก็ต้องพยายามเป็นแม่ที่สุขภาพจิตที่ดีเพราะว่าเราก็ต้องพยายามเลี้ยงลูกให้ดีเหมือนกันลูกถือเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสก็ต้องเป็นเรื่องที่พ่อเขาต้องใช้สิทธิ์ในการร้องต่อศาลก็เป็นสิทธิ์ของพ่อเขาครับก็หยุดได้แล้วค่ะพ่อเถอะให้มันจบแค่นี้สงสารลูก